เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์เวลา9นาฬิกาที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคามนายสายันพิลมกิจปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคามปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามมอบนโยบายการปฏิบัติงานพนักงานรถเก็บขยะและพนักงานทําความสะอาดสายทางในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมหาสารคามโดยมีนายโกพัฒน์สมสารองปลัดเทศบาลกล่าวพบปะพนักงานดังกล่าวด้วย สืบเนื่องจากสำนักการสาธารณาสุขและสิ่งแวดลอ้อมเทศบาลเมืองมหาสารคามซึ่งรับผิดชอบในการควบคุมและกำกับดูแลพนักงานเก็บขยะประจำรถและพนักงานทำความสะอาดสายทางภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามเพื่อเป็นการทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงานขนเก็บขยะ และพนักงานทำความสะอาดสายทางภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดการประชุมมอบนโยบายพนักงานเก็บขยะและพนักงานทำความสะอาดสายทางขึ้นโดยมีนายสายยันพิลมกิจปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคามปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานมอบนโยบาย พนักงานเก็บขยะและพนักงานทำความสะอาดสายทางทั้ง30ชุมชนภายในเขตเทศบาลเปรียบเสมือนเป็นหน้าเป็นตาเรื่องของความสะอาดซึ่งแต่ละเขตได้แบ่งหัวหน้าในการควบคุมและกำกับดูแลการรักษาความสะอาดตามชุมชนพนักงานเก็บขยะและพนักงานทำความสะอาดต้องมีความตั้งใจมีความอดทนในการทำงานเพื่อบ้านเมืองของเราจะได้สะอาดสวยงามเป็นหน้าเป็นตาของเมืองมหาสารคามในการประชุมครั้งนี้มีพนักงานเก็บขยะประจำรถ และพนักงานทําความสะอาดสายทางภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามร่วมการประชุมทั้งสิ้นจำนวน100คน